เมลอนสายพันธุ์ญี่ปุ่นกว่า20ไร่แห่งนี้เป็นของคุณสุวิทย์ไตรโชคตั้งอยู่ที่อำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะปัจจุบันคุณสุวิทย์ปลูกเมลอนป้อนตลาดประมาณ10สายพันธุ์ค่ะสำหรับเม็ดเงินที่ได้จากการปลูกขึ้นกับสายพันธุ์ค่ะถ้าเป็นสายพันธุ์ธรรมดาจะได้ราคาลูกละประมาณ 35-40 บาทในพื้นที่1ไร่ก็จะได้ราวๆ 100,000 บาทแต่ถ้าเป็นสายพันธุ์ญี่ปุ่นจะได้ลูกละ 250-300 บาทดังนั้นในพื้นที่1ไร่ก็จะขายได้ราวๆ 200,000 บาทค่ะนอกจากนี้ยังเป็นพืชระยะสั้นเพียง 60-70 วันก็เก็บผลผลิตได้แล้วคุณสุวิทย์บอกค่ะว่าการผลิตเมลอนในปัจจุบันยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดนั่นคือมีเท่าไหร่ก็ขายได้หมดค่ะตอนนี้ก็มีความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆนะเพราะว่าเมื่อเรามีคุณภาพที่ดีเนี่ยคนที่เขาเคยกินในต่างประเทศที่คุณภาพดีๆเนี่ยเขาก็รู้จักแล้วว่าคุณภาพดีเป็นยังไงพอเขามาซื้อของเรายี่ห้อเราเขาจำได้ว่าคุณภาพดีไม่แพ้ต่างประเทศเขาก็ซื้อมากขึ้นเรื่อยๆทุกวันนี้เราผลิตเนี่ยไม่พอตลาดไม่พอกับตลาดที่มีอยู่นะแล้วก็คิดว่าตลาดก็จะกว้างขึ้นโดยเฉพาะอาเซียนเปิดเนี่ยตลาดจะใหญ่กว่านี้มากลักษณะการปลูกจะใช้วิธียกร่องเตี้ยๆมีไม้ปักและจับยอดให้เลื้อยพันขึ้นไปคุณสุวิทย์บอกว่าการปลูกเมลอนมีข้อควรคำนึงก็คือต้องมีเมล็ดพันธุ์ดีมีกล้าพันธุ์ดีมีการปรับปรุงบำรุงดินและที่สำคัญมีระบบการให้น้ำและปุ๋ยผ่านเครื่องปรับความดันซึ่งเมลอนทุกต้นจะได้น้ำและปุ๋ยในปริมาณที่สม่ำเสมอผลที่ได้ก็จะมีขนาดสม่ำเสมอทั้งแปลงค่ะราคาเมลอนที่สวนแห่งนี้ราคาขึ้นสูงสุดในช่วงปีใหม่ค่ะอย่างกล่องที่เห็นนี้บรรจุเมลอน2ผลขายกล่องละ 2,000 บาทสั่งโดยตรงจากทางสวนส่วนในช่วงเวลาอื่นๆก็จะมีจำหน่ายที่ซูเปอร์มาร์เก็ตห้างสรรพสินค้าทั่วไปนะคะทั้งเดอะมอลล์โรตัสท็อปฟู้ดแลนด์และที่ตลาดอตก.ค่ะภัทรวัฒน์อ่วมเมืองถ่ายภาพสวรักษ์สวัสดิ์กว้านข่าวมติชนรายงาน